ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นระยะเวลาใกล้ที่จะศึกษาพระกรรมฐานหรือว่ารับฟังการแนะนำปฏิการปฏิบัติพระกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะแนะนำวิธีปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างที่ปรากฏมาในพระธรรมบทขุททกนิกายมาเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก่อนเพราะทั้งนี้จะได้เป็นเครื่องศึกษาว่าปฏิปทาของท่านที่ได้บรรลุมรรคผลด้วยการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าการบรรลุมรรคผลนั้นย่อมมีการบรรลุไม่เสมอกันอย่างพระเรวัตในเรื่องที่หนึ่งนี่กล่าวมาแล้วพระเรวัตอาศัยกายคตานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญนั่นก็คือพิจารณาเห็นญาติของเจ้าสาวที่มีอายุ120ปี มีหลังกงมีผมหงอกมีฟันหลอมีหนังตกกระเกิดอาการรังเกียจร่างกายเมื่อทราบชัดจากญาติทั้งหลายว่าถ้าเจ้าสาวของท่านสมัยเมื่อแก่ลงไปจะต้องมีสภาพเช่นนี้ท่านก็เลยรังเกียจไม่มีความปรารถนาใคร่ในการแต่งงานจึงได้แวะเข้าไปหาพระที่ข้างบ้านแล้วขอศึกษาพระกรรมฐานตั้งแต่เบื้องต้นถึงปลายโดยย่อเบื้องต้นถึงปลายโดยย่อก็เบื้องต้นก็ได้แก่การระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านปลายก็ได้แก่พิจารณาขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดังนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าศึกษากันโดยย่อแล้วท่านก็หลีกตัวเข้าป่าไปเจริญพระกรรมฐานจนสำเร็จอรหันต์เป็นพระอรหันต์ปริสัมภิทาญาณสามารถนิรมิตอะไรต่ออะไรได้ตามความประสงค์นี่เป็นจริยาของท่านหนึ่งสำหรับเรวัตน้องชายพระสารีบุตรซึ่งมีอายุเพียง7ปีสำหรับวันนี้จะนำเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่สำเร็จอรหัตผลต่างกันท่านเจ้าของเรื่องมีนามว่านางปตาจาราสำหรับเรื่องราวของนางปตาจารานี้ขอนำเรื่องโดยพิสดารเมื่อกล่าวแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทตามพระบาลีดังนี้ความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่ในพระเจตวันมหาวิหารในครั้งนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารภพนางจาราเถรีเป็นต้นเหตุเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงทรงตรัสเป็นพระคาถาโดยย่อว่าโยจะวัสสตังชีเวดังนี้เป็นต้นตามพระบาลีมีใจความว่าดังได้สดับมานางปตาจารานั้นได้เป็นทินดาของมหาเศรษฐีผู้มีสมบัติถึง80โกฏิในกรุงสาวัตถีแล้วก็มีรูปงามในเวลาที่นางมีอายุได้16ปีมารดาบิดาต้องการจะรักษาเธอไว้ในที่ที่ปลอดภัยจึงให้นางอยู่บนปราสาท7ชั้นคือบนชั้นที่7ถึงเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านกล่าวว่าการระวังรักษาคนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทมันไม่ใช่วัตถุคนมีชีวิตจิตใจตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเมื่อบิดามารดารักษาถึงขนาดนั้นนางก็ยังสมคบคือรักใคร่กับคนใช้คนหนึ่งที่ใกล้ชิดนี่ห้ามกายมันห้ามได้แต่ห้ามใจมันห้ามไม่ได้ เป็นอันว่ามีคนใช้คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านของนางรูปร่างหน้าตาดี เป็นคนท่าทางอ่อนน้อมจริยาวาจาไพเราะพูดจาอ่อนหวานนางก็เกิดรักคนใช้คนนั้นขึ้นมา
ในเวลาต่อมาปรากฏว่ามารดาบิดาของนางได้ตกลงกับท่านแก่ของชายคนหนึ่งซึ่งมีชาติมีตระกูลเสมอกันยกให้เขาโดยที่ผู้ใหญ่เห็นสมควรแล้วก็กำหนดทำการวิวาคือกำหนดวันแต่งงานครั้นเมื่อถึงวันวิวาคือวันแต่งงานใกล้เข้ามานางจึงได้พูดกับคนรับใช้นั้นว่าฉันได้ยินข่าวว่ามารดากับบิดาของฉันยกฉันให้แก่คนตระกูลชื่อโน้นก็ในเวลาที่ไม่ช้านี้ฉันก็จะต้องแต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วฉันก็ไปอยู่ในบ้านผัวของฉันตัวท่านเองในระหว่างเราทั้งสองคนจะมีความรักกันมากสักเพียงใดก็ตามทีถึงแม้ว่าท่านจะไปหาฉันถือของกำนันคือเครื่องบรรณาการไปเพื่อฉันท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ฉันได้ถ้าหากว่าเธอหรือว่าท่านมีความรักฉันจริงๆก็จงพาฉันหนีไปเสียในทางใดทางหนึ่งในเวลานี้ก็แล้วกันถ้าเวลานี้ไม่จัดการก็เป็นอันว่าโอกาสของเราจะหมดไปในวันหน้าไม่มีโอกาสเมื่อคนรับใช้คนนั้นความจริงไม่ใช่รักกันเฉยเธอได้มีโอกาสร่วมรักเป็นในฐานะสามีภรรยากันลับๆอยู่แล้วยังได้รับปากว่าดีละนางผู้เจริญถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไปยืนอยู่ที่ในที่ประตูเมืองด้านทางทิศใดทิศหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ในเวลาเช้าตรู่แล้วขอเธอจงออกไปด้วยใดอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปหาฉันที่นั่นเป็นนั้นว่ามาถึงวันนัดหมายกันแล้วเขาก็ไปกันตามนั้นชายหนุ่มก็ไปคอยอยู่ฝ่ายว่าที่ดาเขาถ้ามาหาเศรษฐีซึ่งมีนามว่าปตาจาราในเวลากลางคืนเข้านอนเธอก็ห่มผ้าปอนปอนคือผ้าเก่าแล้วสยายผมให้ยุ่งเอารำมาทาร่างกายเอารำด้วยเอารำเนี่ยมาทาตัวซะให้ผิวมันขมุกขมอมในเวลาเช้ามืดจึงได้ถือหม้อน้ำออกจากเรือนทำทีเหมือนว่าพวกทาสีจะไปทำงานแล้วก็ได้ไปในที่นัดหมายกันไว้ในเวลาเช้าตรู่สำหรับคนรับใช้นั้นพานางไปไกลแล้วสำเร็จการอาศัยอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งคือว่าเข้าไปในป่าว่าอยู่ในป่าที่อยู่ในเมืองไม่ได้นี่ความจริงขึ้นชื่อว่าความรักพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนที่จะแต่งงานกันมันมีเหตุสองประการด้วยกันหนึ่งปุพเพสันนิวาสเคยเป็นสามีภรรยาร่วมกันมาในชาติก่อนนี้อย่างหนึ่งจะเรื่องของโคศกเศรษฐีในประการหนึ่งก็อาศัยอยู่ความใกล้ชิดซึ่งกันและกันเป็นเหตุเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็รักกันแต่งงานกันได้เนี่ยเธอเข้าไปในป่าแล้วก็ปลูกกระท่อมเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไถนาในป่านั้นแล้วก็นำฟืนบ้างนำผักบ้างเอาไปขายปล่อยลูกมหาเศรษฐีก็ถือหม้อน้ำมาแล้วก็ทำกิจมีการตำข้าวหุงข้าวเป็นต้นนี่ความจริงรักกันแค่อย่างเดียวเรื่องฐานะไม่มีความสำคัญเธอไม่เคยทำงานได้ตนเองอยู่บ้านมีคนรับใช้แต่เมื่อมาอยู่กันตามลำพังเธอก็ทำได้ทำงานทุกอย่างได้แต่ใจของเธอมีความสุขก็ได้อยู่กับคนที่เธอรักก็เสวยผลในความรักของตนที่รักคนรับใช้ในเวลานั้นท่านปรากฏว่านางตั้งครรภ์ขึ้นแล้วเมื่อเวลาที่มีครรภ์แก่นางจึงได้อ้อนวอนสามีว่าไอ้ที่หมู่บ้านนี้น่ะใครๆที่อุปการะเรามันก็ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่ไหนตามธรรมดามารดาบิดาเนี่ยยังเป็นคนใจอ่อนโยนในบททั้งหลาย
ฉะนั้นขอท่านจงนำฉันไปยังสำนักของบิดามารดาเถิดฉันจะไปคลอดบุตรที่บ้านแม่บ้านพ่อยังไงไงท่านก็ไม่ฆ่าฉันท่านสามีก็คัดค้านว่านางผู้เจริญนี่เจ้าพูดอะไรมารดาบิดาของเจ้าน่ะเห็นเจ้าคงจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ว่าเวลาเห็นฉันเข้าสิดีไม่ดีฉันอาจจะต้องตายหรืออาจจะต้องถูกทรมานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าขโมยลูกสาวของท่านมาขโมยก็ไม่ใช่ขโมยยามปกติก็เวลาใกล้จะแต่งงานอยู่แล้วขโมยมาด้วยอย่างนี้ฉันไปไม่ได้ว่านางอ้อนวอนแล้วแต่ว่าสามีก็ไม่ยอมในเมื่อนางไม่รับความยินยอมจากสามีปรากฏว่าในเวลาที่สามีไปป่าในวันหนึ่งสามีเข้าป่าเธอจึงเรียกบุคคลผู้คุ้นเคยคือบ้านใกล้ๆมาแล้วก็สั่งเพราะว่าถ้าสามีของฉันกลับมาจากป่าถามว่าฉันไปไหนขอบรรดาพวกท่านทั้งหลายเพิ่งบอกว่าฉันไปสู่ตระกูลของตนเมื่อนางสั่งคนข้างบ้านแล้วจึงได้ปิดประตูเรือนเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลีกไปจากบ้านแล้วออกเดินทางไปฝ่ายท่านสามีกลับมาจากป่าไม่เห็นภรรยาจึงได้ถามคนบ้านใกล้เรือนเคียงผู้คุ้นเคยกันเมื่อได้รับทราบว่าเวลานี้ภรรยาตั้งใจจะไปบ้านจึงได้ติดตามไปได้คิดว่าเราจะขอให้นางกลับเมื่อพบนางแล้วจึงได้อ้อนวอนด้วยประการต่างๆนางก็ไม่ยอมกลับเพราะตั้งใจจะไปคลอดบุตรที่บ้านนี่เป็นประเพณีของพราหมณ์ในเวลานั้นเองขณะที่กำลังอ้อนวอนกันอยู่ท่านกล่าวว่าลมกรรมชีวาสที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลมเบ่งมันก็เกิดปั่นป่วนขึ้นในท้องของนางนางได้เข้าไประหว่างพุ่มไม้แห่งหนึ่งจึงได้พูดกับสามีว่านายลมกรรมชีวาสของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้วไอ้ลมกรรมชีวาสนี่ก็คือลมเบ่งเมื่อนางถูกลมเบ่งมันเกิดขึ้นทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นหนักนอนกลิ้งนอนเกลือกอยู่ในพื้นแผ่นดินที่ตอนนี้คนที่เขาเจ็บท้องมันมีอาการเป็นยังไงอาตมาไม่เคยรู้เรื่องซะด้วยทีนะไม่เคยเจ็บท้องทางที่ดีก็ไปถามพวกผู้หญิงที่เขาเคยมีลูกก็แล้วกันเวลาเจ็บท้องเวลาที่ลูกมันจะออกมันเกิดทุกขเวทนาขนาดไหนขณะที่นางกลิ้งเกลือกอยู่นั้นเด็กมันก็คลอดออกมาโดยไม่ต้องมีหมอต้องแย่นั่นก็ดีเหมือนกันเป็นอันว่าเมื่อเด็กคลอดขึ้นมาแล้วเขาทั้งสองจึงหารือกันว่าการที่จะไปสู่เรือนของตระกูลนั่นก็มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะการจะไปที่นั่นก็มีความประสงค์อย่างเดียวจะไปคลอดบุตรที่นั่นเวลานี้บุตรก็คลอดแล้วจึงได้ตกลงกลับมาบ้านด้วยสามีสำเร็จการอยู่กันต่อไปในพระบาลีเต็งกล่าวว่าในสมัยต่อมาอีกนางก็ตั้งครรภ์กันอีกเป็นวาระที่สองนางเป็นผู้มีครรภ์แก่แล้วก็ได้อ้อนวอนสามีเหมือนกับครั้งที่แล้วแต่ว่าสามีก็ไม่ยอมตามเดิมนางเมื่อเวลาที่สามีไม่อยู่เข้าไปในป่านางจะได้อุ้มบุตรคนเดิมด้วยเสื้อแล้วก็พาท้องกำลังใหญ่นั่นแหละเดินออกจากบ้านไปในการต่อมาปรากฏว่าสามีก็ติดตามไปพบกันในระหว่างทางชักชวนให้เธอกลับเป็นอันว่าเวลานั้นเมื่อเขาทั้งสองยังเดินอยู่แล้วก็อ้อนวอนกันอยู่ท่านกล่าวว่ามหาเมฆก็ไม่ใช่ฤดูกาลที่จะเกิดฝนก็บังเกิดขึ้นความจริงมันเป็นฤดูแล้งฝนไม่น่าจะตกฝนก็ตกฝนเมฆตกก็ตั้งขึ้นอย่างหนักท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆมีท่อทานตกลงมาหมายความว่าฝนมันตกใหญ่ตกอย่างหนักสายฟ้าก็แลบ
ปรากฏว่าโดยรอบๆมันมืดไปหมดน้ำก็เต็มไปหมดและดูฟ้าก็แลบแปรปราบเสียงดังฟ้าดังคลิ้งครั้นน่ากลัวคล้ายๆกับว่าจะทำลายลงได้เธอทั้งสองให้พินาศไปด้วยอำนาจแห่งเมฆในขณะเวลาเดียวกันนั่นเองปรากฏว่าลมกับมันเชื่อว่าคือลมเบ่งก็เกิดขึ้นกับนางอีกนางยังได้เรียกสามีมาว่านายลมกับมันเชื่อว่าของฉันมันปั่นป่วนขึ้นแล้วฉันไม่อาจที่จะทนต่อไปได้แล้วก็ไม่อาจจะเดินต่อไปได้ขอท่านยังรู้สถานที่ที่ฉันจะพึงคลอดบุตรว่าสถานที่ไหนฝนมันไม่รดเปียกแล้วก็เหนือก็น้ำฝนที่มันหลั่งไหลมาเวลานี้ขอท่านได้โปรดหาที่ที่นั้นให้ฉันได้เถิดฝ่ายสามีที่มีมีดอยู่ในมือก็เดินดูไปตรวจข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างเห็นพุ่มไม้ซึ่งเกิดอยู่บนจอมปลวกแห่งหนึ่งเห็นว่าที่นี้เป็นที่เหมาะบนปลวกสูงน้ำฝนไม่สามารถจะไหลท่วมมาต้นไม้ก็เป็นพุ่มอาศัยเชื้อปลวกที่มันจะงอยปลวกยอดปลวกที่มันเงื้อเชื้อมาสามารถจะบังฝนได้จึงได้เริ่มตัดไม้ในเวลานั้นในขณะเดียวกันแต่งกล่าวว่างูตัวที่มีพิษร้ายกาจมันก็เลื้อยออกมาจากจอมเพราะมันหนีฝนเหมือนกันออกมาแล้วมันก็กัดเขาสามีเขานาบตาจาราลงไปถึงกับความขนาดนั้น ปรากฏว่าสรีระของเขามีสีเขียวดังกับเปลวไฟที่จะตั้งขึ้นในภายในนั้นหมายความว่ามันมีสีไปหนังของตัวมีผิวไหม้เพราะพิษของงูมันร้ายเธอก็ล้มลงแล้วขาดใจตายที่นั้นฝ่ายพัญญาคือปตาจารายืนคอยสามีอยู่ฝนก็ตกหนักไอ้ลมกรรมชวาดลมเบ่งเมื่อเกิดท้องมันก็ปวดเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสมองดูทางมาของสามีว่าสามีของเราไปทางนี้เมื่อไรเขาจะมาสักทีมองเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นเขาเวลานั้นการคลอดบุตรมันก็เกิดขึ้นนางก็คลอดบุตรคนเดียวเป็นนั้นว่าทารกทั้งสองทนความหนาวได้อำนาจของลมและฝนไม่ได้ก็ร้องไห้ลั่นนางจึงเอาเด็กทั้งสองคนนั้นไว้ในระหว่างอกหมายความว่าเอาท้องในระหว่างท้องแล้วนางก็ยืนสองขาเอาอีกแขนอีกสองแขนเท้าลงไปกับพื้นเป็นนั้นว่ายืนคร่อมลูกทั้งสองเข้าไว้เพื่อต้องการจะให้ไม่ให้ลูกทั้งสองไม่ถูกน้ำฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าแต่ถ้าว่าจนน้ำฝนที่มันไหลลงมากับพื้นนี่มันถูกลูกตามพระบาลีท่านกล่าวว่าร่างกายของลูกทั้งสิ้นเป็นไปเหมือนกับใบไม้เหลืองไอ้คำว่าใบไม้เหลืองเนี่ยตัวมันซีดถ้ามันหนาวจัดความจริงมันน่าจะตายถ้าเวลากลางคืนท่านแม่ก็หนักคลอดบุตรเสียเลือดเสียน้ำเสียกำลังลูกคนเล็กทั้งสองคนลูกคนใหม่ออกใหม่ที่สุดน้ำก็ท่วมฝนก็ตกตลอดคืนลองคิดดูท่านพุทธบริษัทว่าการมีลูกมีเต้ามีผัวนี่มันลำบากสักขนาดไหนเป็นว่าสามีไปก็หายไปเห็นกลับมาทุกเวทนาก็เบียดเบียนใจของนางหนักขึ้นร่างกายก็หนาวสงสารลูกก็สงสารสงสารตัวก็สงสารมองเห็นผัวก็ไม่มาคืนยังรุ่งไม่ได้นอนตั้งท่ายังโย่ยังหยกเอาร่างกายเป็นร่มบังฝนสำหรับโรคอยู่อย่างนั้นเมื่อเวลารุ่งสว่างนางจึงได้อุ้มบุตรคนหนึ่งซึ่งมีสีเหมือนกับชิ้นเนื้อคือบุตรคนเล็กใส่เซลแล้วก็จูงบุตรคนโตด้วยนิ้วมือแล้วกล่าวว่านี่พ่อจะมาเถิดพ่อของเจ้าเนี่ยเขาเดินมาในทางนี้ไปดูทีแล้วว่าเวลานี้พ่อของเจ้าอยู่ที่ไหนนางก็พาลูกน้อยน้อยคนหนึ่งพาจูงเดินไปคนหนึ่งก็อุ้มไป
ไปทางที่สามีไปเมื่อตอนเย็นขณะไปถึงที่สามีที่นอนตายอยู่นางก็เห็นว่าสามีของนางล้มลงตายบนจอมปลวกร่างกายมีสีเขียวตัวแข็งกระด้างนางเสียใจร้องไห้รำพันว่าเพราะอาศัยเราสามีของเราจึงตายแต่หนทางเปลี่ยวเป็นนั้นว่าตอนนี้ทุกขเวทนาบีบคั้นนางอย่างหนักในขณะนั้นเองนางได้ถึงได้ตัดสินใจว่าเวลานี้สามีของเราก็ตายแล้วที่พึ่งไม่มีเห็นจะต้องมีบิดาและมารดาเป็นที่พึ่งตอนนี้ต้องเดินทางกลับบ้านกันแน่ทำยังไงไงพ่อแม่จะตีจะฆ่าจะด่าจะว่าก็ยอมทุกอย่างหมดทางแล้วฉะนั้นนางแก้วจึงได้เดินทางหวังจะไปบ้านขณะที่เดินทางไปมันก็มีแม่น้ำขวางหน้าอยู่แม่น้ำหนึ่งความจริงแม่น้ำนี้มันไม่ลึกแต่มันกว้างแม่น้ำอันนี้ชื่อว่าแม่น้ำอจิระวดีที่เต็มไปด้วยน้ำมีประมาณไอ้น้ำเนี่ยมีประมาณสูงเพียงเข่าแต่ว่าในที่บางแห่งก็มีสูงเพียงนมก็ไม่ลึกนักทั้งนี้ก็เพราะว่าฝนที่ตกตลอดคืนยังรุ่งทำให้น้ำในแม่น้ำมากขึ้นมาปกติน้ำในแม่น้ำนี่มันจะน้อยแต่ว่าไอ้แม่น้ำในป่าเนี่ยมันเป็นต้นน้ำฝนตกแต่ที่กล่าวจึงคิดในใจว่าน้ำนี้ไม่อาจที่เราไม่สามารถที่จะนำบุตรของเราทั้งสองคนนี้ข้ามไปได้พร้อมกันเพราะว่าตนเป็นคนที่มีความรู้อ่อนนี่เรียกว่าความรู้อ่อนเพราะว่าไม่เคยลำบากลำบนมาเลยเป็นลูกเศรษฐีมีหน้าที่ใช้เขาอย่างเดียวในเรื่องการมีลูกมีเต้านี่ก็ไม่เคยลำบากขนาดนี้นางจึงเอาบุตรคนใหญ่วางไว้ฝั่งนี้แล้วก็บุตรคนเล็กกุ้มข้ามฝั่งไปวางไว้ฝั่งโน้นนี่ความจริงจะไปพร้อมกันก็ได้แล้วก็ขณะที่อุ้มคนลูกบุตรคนเล็กไปวางไว้ฝั่งโน้นแล้วก็ขณะที่วางก็ใบไม้มาปูลาดเขาแล้วก็วางลูกไว้ให้นอนบนใบไม้คิดว่าเราจะกลับไปรับลูกคนใหญ่แต่ก็เธอก็มีความห่วงใยลูกคนเล็กเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่อย่างนั้นในเวลาที่นางเดินมาถึงกลางแม่น้ำในเวลาเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ามีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาในอากาศเห็นลูกชายของคนเล็กของนางเข้าก็คิดว่าก่อนเนื้อจึงได้โฉบลงมาจากอากาศได้มีความสำคัญว่าชิ้นเนื้อชิ้นนี้มันใหญ่จริงๆน่ากินเหลือเกินนางไม่เห็นเขียวเหี่ยวเฉียวโฉบลงมาอย่างนั้นเพื่อต้องการบุตรนางยังได้ยกมือทั้งสองขึ้นร้องเสียงดังจะส่งเสียงดังเพื่อไล่นกเหี่ยวไม่ได้ยินเสียงนางนั้นเลยเพราะมันตั้งใจจะกินแล้วเวลาที่มันก็คลายกันจึงได้เฉียวเอาเด็กบินขึ้นไปสู่อากาศลูกคนเล็กไปแล้วหนึ่งคนได้กล่าวว่าลูกคนโตที่ยืนอยู่ฝั่งนี้ได้ยินเสียงมารดายกมือยกไม้สองข้างได้ยินเสียงดังอย่างนั้นที่กลางแม่น้ำก็คิดว่าแม่จะแม่เรียกให้ตัวไปหาเร็วๆจึงได้โดดจากน้ำจึงได้โดดลงไปในน้ำจะไปหาแม่แล้วก็ถูกน้ำพัดไปไหลไปตามกระแสน้ำอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อน้ำพัดเด็กลูกชายคนใหญ่ไปลูกชายคนเล็กก็ถูกนกจับไปเรื่องราวจะเป็นยังไงสำหรับคืนนี้ก็หมดเวลาที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่ากับบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเสร็จแล้วเพราะว่าการเวลาไม่อำนวยสำหรับต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อฟังเรื่องราวของมหาสติปัฏฐานสูตรในข้อที่เรียกว่านวสีต่อไป